คะซอฟเนี่ยก็มากับการรีวิวที่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วค่ะทุกคนคะปกติเนี่ยเราก็จะเจอสัตว์เลี้ยงที่แบบมีฟีเจอร์เลี้ยงได้โตได้ร้องได้เล่นด้วยได้คุยด้วยได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงที่ซอฟหามาได้ในวันนี้เนี่ยโอ้โหเขาสนุกมากแต่จะเป็นยังไงนั้นแล้วคือตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเลี้ยงที่ซอพูดถึงนะคะเราอยู่กับ Pets Alive ค่ะนี่สำหรับสายพันธุ์นี้นะคะซอไม่เคยนำมารีวิวมาก่อนเลยนะคะไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงสปีชีส์นี้มาก่อนในช่องนี้เพราะนี่คือตัวอะไรคะให้ทายค่ะตัวอะไรคะหมีไม่ใช่ค่ะสุนัขไม่ใช่ค่ะแมวไม่ใช่ค่ะ ถามเองตอบเองนะคะเราอยู่กับลามะตัวนี้ไม่ใช่ลามะธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นลามะที่เขย่าก้นได้ค่ะฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมวันนึงฉันอยากจะเรียกสัตว์เลี้ยงที่เขย่าก้นได้เอ็ดดี้เขย่าก้นได้ไหมโอ้โหเอ็ดดี้มาเลยมีสัตว์เลี้ยงแบบอย่างเช่นมันเขย่าก้นได้บ้างก็ฉันแบบนี้ไงอันนี้ก้นมันนุ่มมากอ๋อมาเพื่อสิ่งนี้โอ้อยากเล่นอยากเล่นมันตื่นเต้นมากเลยโอ้ยระวังตกโต๊ะเด้อนี่ถ้าเอจี้ไม่รักแม่แม่จะมีละมะแล้วเนาะเอจี้รักแม่มะนี่ค่ะทุกคนสัตว์เลี้ยงที่ขย่องก้นเด้อเนาะเอจี้นี่ค่ะทุกคนสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถขย่องก้นได้นะเอจี้หลบค่ะให้น้องออกกล้องหน่อยค่ะก้นหนานี้มันก็ใช้ได้อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะคะเนี่ยหนานี้ค่ะตูดหนูมันช่วยด้วยเลยวิหนานี้สนใจหนานี้อยากรู้จักลามะแหละโอ้โหแมวเต็มกล้องไปหมดเลยทุกคนแมวซอฟอ้วนขึ้นจริงๆนะหนานี้ค่ะก้นหนานี้มันน้องลามะเชกี้บูดี้ตัวนี้เนี่ยมันมีให้สะสมนะคะถึง3แบบด้วยค่ะทุกคน3ลาย3สีเลยทีเดียวเชียวค่ะพอมาเทียบกับแมวตัวจริงแล้วนะคะขนาดตัวนี่ก็ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็เอ็ดดี้อยากอยู่ในกล่องอะคะน้องบอนนี่ออกมานะคะต่อไปจะเป็นการสาธิตการบรรจุพันน้องเอ็ดจี้นะคะที่โรงงานตอนเขาผลิตบอนนี่เนี่ยก็แบบนี้เลยค่ะกลางกล่องนะคะแล้วก็ให้บอนนี่แบบวิ่งเข้ามานะคะสัตว์เลี้ยงจำลองส่วนใหญ่นะคะก็จะสามารถกินได้เลี้ยงได้สื่อสารได้โตได้หัวเราะได้นะคะมีอารมณ์นะคะซึ่งทุกอย่างที่ซอฟพูดมาหมดนี้นะคะน้องบอนนี่เนี่ยไม่มีเลยน้องบอนนี่ไม่มีฟีเจอร์อะไรเหล่านั้นจะให้ข้าวไม่ต้องให้จะเลี้ยงให้แบบมีการเจริญพัฒนาการศักยภาพไม่ต้องมีนะคะหรือว่าแบบสื่อสารคุยกันรู้เรื่องอันนี้คุยไม่รู้เรื่องนะคะถามว่าทำอะไรได้บ้างตามปกเลยอ่ะเขาบอกว่าเขย่าก้นเต้นสั่นก้นแค่นั้นเลยค่ะหลายคนอาจจะงงว่าฮะหน้าตาน้องคือทำได้แค่นั้นจริงๆหรอจะบอกว่าซอฟแบบมีแรงบันดาลใจจริงๆนะที่ซื้อน้องตัวนี้มาเนี่ยเพราะซอฟเคยเห็นแอดโฆษณาเขานะคะคือแอดอะยอมรับนับถือใจคนทำโฆษณามากคือเห็นปุ๊บฉันอยากซื้อปั๊บทั้งที่น้องเนี่ยไม่มีฟีเจอร์อะไรเหล่านั้นเลยแต่อยากได้น้องอะทุกคนโฆษณานั้นเป็นยังไงเดี๋ยวซอฟจะค่อยเปิดให้ดูนะคะแต่ให้ดูรู้จักกับน้องบันนี่ตัวนี้ก่อนนะคำว่าเต้นได้เขาบอกว่าเต้นได้มากถึง3เพลงนะคะแบบอีปิกซองค่ะก่อนน้องเริ่มเต้นค่ะเปิดออนค่ะแล้วเราก็กดค่ะ1 2 3บอนนี่เต้นเฮ้ยหันไปที่กล้องโอ้โหดูดิหัวสั่นแรงมากก็ว่าเขาบอกว่าน้องสามารถหมุนหัวแล้วก็กระโดดหมุนรอบตัวได้360องศาค่ะเขาบอกมี3เพลงใช่ไหมคะลองอีกเพลงนะเพลงที่2ป่ะเลี้ยงที่แบบล้างสมองมากหัวหมุนได้ตามจังหวะด้วยนะเขาบอกโอ้โหดูสั่นดิไม่เวียนหัวเหรอรู้สึกดีใจอ่ะที่ได้น้องมาคือสิ่งที่ซอฟเห็นน้องครั้งแรกในโฆษณานะคะเป็นแบบนี้ค่ะ
sell new Boppy, the booty-shaking llama from Zuru Pets Alive. Boppy spins and shakes her booty to three different tracks. Go on, Boppy, show us what you got. Shake your booty. Bop it like Boppy. Boppy the booty-shaking llama, each sold separately. New from Zuru. Booty.คือมองครั้งแรกอะดูครั้งแรกอาจจะไม่ทันคิดอะไรใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกซอฟขึ้นมันแบบเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยนะการที่จะมีอากงอาม่าลุกขึ้นมาเต้นกับน้องบอนนี่การที่ทุกคนในบ้านสามารถมีความสุขได้จากการที่วางน้องกลางบ้านตัวเดียวแบบนี้แล้วแบบแล้วความมหากาพย์ของน้องบอนนี่ค่ะจะบอกว่าน้องตัวนี้เนี่ยมีของปลอมวางจำหน่ายด้วยค่ะและไหนๆในคอนเทนต์นี้นะคะซอฟได้ซื้อของแท้มาแล้วเนี่ยมีหรือคะว่าซอฟจะพลาดอยากจะเห็นน้องลามะของปลอมนะคะว่าเขาจะสามารถเต้นได้เด็ดสรตีหมุนได้360องศาก้นสะบัดได้แบบเด็ดเท่าบอนนี่ไหมนะคะจินจินนี่ค่ะเราอยู่กับอันนี้นะคะตัวปลอมนะคะอันนี้คือตัวจริงแล้วดูตัวปลอมค่ะสีสดกับตัวจริงนะคะโอ้ my god แล้วดูตรงปลายผมนะคะก็จะมีการเปิดวิกได้ด้วยนะน้องเหมือนเราแบบลองครูใหญ่ในการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่ใส่วิกอะแบบไม่ซอฟไม่เข้าใจฟีเจอร์นี้คือยังไงหรอของแท้มันก็คือเป็นผมขึ้นมาเลยแต่อันนี้มันเป็นแบบแผ่นแปะทุกคนมันใส่หมวกอะน้องเหมือนใส่หมวกนะคะแล้วก็ก้นน้องดูใหญ่มากซอฟเลยซื้อมา2สีเลยเพราะไหนๆก็เป็นของจำลองขึ้นมานะคะของปลอมเนาะตัวปลอมจะเป็นยังไงนะคะใส่ฐานสักครู่ค่ะเอาละค่ะเราเปิดฟลอร์ให้น้องของปลอมก่อนนะคะน้องของปลอมตัวที่1ค่ะ1 2 3160เหมือนน้องนะแค่จังหวะก้นจะน่ารักหน่อยดูดิมันแบบเอ็ดคืออะไรหัวก็จะได้แค่เหมือนแบบหยอกล้ออ่ะเหมือนแบบเฮ้ยอีกตัวนึงไงอีกตัวนึงไหนจะเป็นยังไงคะเหมือนกันไหมลูกหนึ่งสองสามกระดกก้นของตัวปลอมเหมือนกันนะมันกระดกแบบมีจังหวะมีศิลปะแต่เพลงดังกว่ามากเลยนะรู้สึกว่าต้องตะโกนคุยแข่งกับน้องนี่คือของปลอมให้ดูเทียบอีกครั้งชัดๆนะคะอันนี้คือของแท้ค่ะโอ้ยแรงมากแล้วน้องจะมีความคลั่งเดือดกว่าแล้วน้องก็จะบุญได้เลยกับ360บราโวนี่คือพลังของแท้ค่ะมีเรื่องอยากจะเมาส์นะคะซอฟซื้อน้องลามะของแท้อันนี้นะคะซอฟสั่งจากอเมซอนมาค่ะคือราคาน้องอ่ะ600บาทนี่คือของแท้ตัวละ600บาทนะคะแต่ค่ะค่าส่งน้องค่ะ 1,500 บาทค่ะทุกคนแล้วซอฟก็เพิ่งมาเห็นว่าในไทยก็มีขายนะทอยอาร์ตไทยขายตัวละ690ซึ่งแบบซอฟสามารถซื้อนอนได้ประมาณ2ตัวครึ่งอ่ะคือแบบให้น้องมาเต้นอย่างเงี้ยในขณะที่ของปลอมนะคะตัวนี้เนี่ยที่ซอฟสั่งมานะก็อยู่ที่ตัวละ300บาท400บาทแล้วแต่หน้าร้านนะคะคือถ้าเทียบราคาจริงๆแล้วเนี่ยซอฟว่าของแท้ไม่ได้แพงกว่าเยอะมากนะเว้นแต่ว่าเราอยากได้2ตัวเต้นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแต่ซอฟอยากจะบอกว่าของแท้เองเนี่ยแพคเกจจิ้งดีแมทเทียลผ้าต่างๆใยที่ใช้นะคะตาก็เย็บมาเรียบร้อยคือคุณภาพของแท้ค่ะมันก็จะให้ฟีลลิ่งอีกแบบนึงนะคะคือของแท้ใส่กล่องมาใช่ไหมคะแต่ว่าของเลียนแบบที่ซอฟซื้อมาเนี่ยเขาใส่ถุงอย่างนี้มานะคือน้องเหมือนแบบขายตลาดมืดอะน้องใส่อย่างนี้มาตอนมาส่งเราก็คืออย่างนี้ค่ะตัวละ300บาทนะคะเป็นแบบนี้400บาทแบบนี้นะคะอันนี้คือ600บาทนะคะมีบ้านให้น้องอยู่ด้วยเอ้ซอฟขอแบบแบทเทิลกันตรงๆได้ไหมคะอยากเห็นสเต็ปการเต้นของทั้ง2ตัวอันนี้สีขาวไปยืนเป็นกองเชียร์นะ1 2 3โอ้โหความแรงเนี่ยนี่จบไปแล้วนะนี่ยังไม่จบแต่สลตีมากให้ความรู้สึกเหมือนแบบรับน้องแล้วโดนทำโทษให้ออกมาเต้นและในโฆษณานะคะคือทุกคนลองนึกสิเรามีแบบนี้แบบนี้ตั้งอยู่สัก10ตัว10ตัวแบบนี้3 2 1นะคะโอ้ยเว
ียนหัวอยากได้แบบเต้นๆเยอะๆอ่ะจริงเกลียดก้นมากเลยอ่ะทุกคนดูแค่ก้นมันเนี่ยดูบาลังก้นหาความสุขได้จากการเต้นของลัมมะกับการที่ก้นเขามันแบบเราสัตว์เลี้ยงของซอฟนะคะก็วันนี้นี่มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถงี่เง่าได้นะคะงอแงได้นะคะชอบกินเปียกนะคะแล้วก็ขยำก้นได้ด้วยอ้วนได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ลามะนะคะแต่เป็นลาเมะลาเมะทินลาเมะแล้วก็อีก3ตัวนะคะอันนี้จะเป็นลามะของแท้นะคะกับน้องๆลามะของปลอมนะคะและนี่ก็คือการเต้นเขย่าก้นเขย่าลูกนะคะของน้องๆลามะนะคะเย้ถ้าทุกคนถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะชอบน้องลามะนะคะหรือรักเอจีนะคะก็สามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆตอนต่อไปของซอฟค่ะอยากเห็นซอฟรีวิวอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกซอฟได้ที่ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ